ัสดีค่ะฟิล์มมงกตค่ะก็ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงคนโชคร้ายค่ะประกอบละครชีช้ำกระหล่ำพลอยอันลัคกี้พลอยค่ะคนโชคร้ายที่เดียวดายและสิ้นหวังก็หลักๆเวลาฟิล์มร้องเพลงก็จะสืบสาวเราเรื่องก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี้ยเขาพูดจากใครแล้วก็เขารู้สึกยังไงเขามีแบ็คกราวด์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆฟิล์มว่าร้องเพลงมันเหมือนการเล่าเรื่องเหมือนเล่นละครเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออก acting แต่ว่าเราเล่าผ่านเสียงอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นหลักๆเวลาทำกันบ้านก็จะศึกษาว่าแบบจริงๆแล้วเขารู้สึกอะไรอยู่ตอนที่เขาร้องอะไรเงี้ยค่ะเศร้ามากคือปกติฟิล์มร้องเพลงเศร้าเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นความเศร้าที่แบบทางทีมบีบเลยว่าเศร้าแบบตายอะเศร้าแบบไม่เหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือความเศร้าที่สุดแล้วคือหลายๆเพลงของฟิล์มมันจะเศร้าแบบเป็นการอกหักที่ช่วงนึงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยดูมันแบบเศร้าแบบจะไม่ไปต่อแล้วอะเศร้าแบบไม่อยากทำอะไรแล้วเนี่ยค่ะดังนั้นก็คือเศร้าสุดๆเท่าที่เคยร้องมาค่ะรู้สึกว่ามันท้าทายตรงนี้แหละค่ะว่าในเมื่อเราแบบรู้สึกว่าเราร้องเพลงเศร้าได้ดีอ่ะเราจะเศร้าได้สุดแบบแค่ไหนเนี่ยค่ะแล้วแบบความซับซ้อนของตัวละครด้วยที่เขาแบบสับสนด้วยเศร้าด้วยแบบจะยังไงดีทำไมชีวิตเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ากับเพลงนี้ก็ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ชอบค่ะดีใจค่ะก็ฟิล์มกับพี่เอกจริงๆก็เราก็รู้จักกันอยู่แล้วเป็นศิลปินร่วมค่ายกันมานานนะคะแล้วก็เป็นฟิล์มก็มองพี่เอกเป็นพี่ชายที่น่ารักเป็นอบป้าของฟิล์มนะคะก็ได้มีโอกาสทำงานกับพี่เอกก็โปรเฟชชั่นอลมากค่ะค่อนข้างจะแบบอุ้ยดีใจได้ร้องเพลงที่พี่เอกแต่งค่ะแล้วก็ระหว่างการทำงานพี่เอกก็ค่อนข้างโอเพนที่จะแบบเหมือนให้เรา explore ค่ะถ้าโน้ตไหนหรือว่าคำไหนที่เรารู้สึกว่าไปแล้วมันสมูทกว่าหรือว่า comfortable กว่าก็พี่เอกก็เต็มที่เลยเลยค่ะมีค่ะฟิล์มเองก็จริงก็ทุกคนมีประสบการณ์ที่มันแบบไม่ได้ดั่งใจเราอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรียนหนังสือหรือว่าความรู้ความรักใดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฟิล์มก็อาจจะโชคดีที่ฟิล์มได้ฝึกจัดการกับอารมณ์ตรงนี้อยู่บ่อยๆถามว่าเวลาเราเศร้าเนี่ยมันไม่สำคัญว่าเราเจอกับอะไรแต่มันสำคัญว่าเราดึงตัวเองมาจากตรงนั้นแบบขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนอะไรอยากจะฝากว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดีเสมอค่ะความเศร้ามันก็ทำให้เราได้ฝึกที่จะแบบก้าวข้ามผ่านมันไปแล้วก็ไม่มีนักรบเก่งๆคนไหนที่ไม่มีบาดแผลค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันคือประสบการณ์ที่ทำให้เราเก่งขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นถ้าเราผ่านไปได้คราวนี้มีอะไรมากระทบเราก็จะไม่เป็นไรแล้วนะคะซื่อเรื่องความซวยมีไหมชีวิตของเรามันก็มีอยู่แล้วอะไรที่มันแบบไม่ได้ดั่งใจเลยค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่ามันแบบมันขนาดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นก็แล้วแต่มองค่ะก็ถ้าฟิล์มเลือกได้ฟิล์มอยากให้พี่เอกเลยค่ะพี่เอกซีซั่น5ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนใช่ไหมคะเป็นคนแต่งนะฟิล์มเข้าใจว่าเขาอาจจะมีดีเทลรายละเอียดอะไรที่ตีความต่างจากฟิล์มเนี่ยฟิล์มก็จะตีความแบบประมาณนึงในมุมของผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบในมุมผู้ชายที่มองผ่านมุมผู้หญิงอีกทีนึงมันอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจถ้าเป็นฟิล์มโดนบอกเลิกด้วยเหตุผลที่บอกว่าฟิล์มกินมุมมามฟิล์มมาดูว่าฟิล์มกินมุมมามแบบมันขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วก็จะดูว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะคู่ควรกับการอยู่ในชีวิตของฟิล์มหรือเปล่าคือถ้าสมมุติว่าหลายๆอย่างในชีวิตเขาดีหมดเลยยกเว้นเขาด่าฟิล์มว่ากินมุมมามข้อเดียวอ่ะฟิล์มจะปรับปรุงการกินแต่ถ้าสมมติแบบทุกเรื่องเนี่ยฟิล์มไม่ได้กินมุมมามแล้วเขามาปักปั๊มว่าฟิล์มกินมุมมามเนี่ยฟิล์มก็จะแบบก็กินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟิล์มขอฝากเพลงคนโชคร้ายนะคะเพลงประกอบซีรีส์ชีช้ำกระหล่ำพลอยอันลัคกี้พลอยด้วยนะคะเป็นฟิล์มไม่ได้มีเพลงละครมาสักพักนึงแล้วนะคะก็เป็นเพลงที่ตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบจริงๆแล้วในเวอร์ชั่นของเกาหลีเองเนี่ยนะคะเพลงประกอบละครก็พร้อมมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ฮิตมากๆที่เกาหลีนะคะก็หวังว่าทุกคนชอบเพลงที่เป็นเวอร์ชั่นไทยที่ปรับให้เข้ากับบริบทความเป็นประเทศไทยของเรานะคะก็ฝากทั้ง4เพลงแล้วก็ฝากเพลงฟิล์มไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ